องนะครับรถเก็บสำรองเรื่องนี้ก็เป็นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับก็เห็นดอกซากุระเยอะแยะนะครับโปสเตอร์ต่างๆที่เขาเอามาโปรโมทส่วนมากก็จะเป็นดอกซากุระนี่ครับที่เราไปเดินที่เราไปเดินเที่ยววันก่อนนะครับมันจะมีหิมะเต็มไปหมดนะถ้าช่วงเทศกาลดอกซากุระมันจะมีดอกซากุระยาวตามริมคลองไปประมาณ2กิโลมันจะสวยงามเหมือนแบบนี้เลยนะครับดูแล้วสวยอลังการอันนี้คือเมืองคาคุโนราเตะนะครับเราก็รอรถอยู่นะครับรอรถไฟครับรถไฟวันนี้รถไฟญี่ปุ่นอัปการและมาสายมาช้า2นาทีรอก็รอเพิ่มอีกนะครับจาก 11:58 ก็จะเป็นเที่ยงพอดีสถานีรถไฟเมืองคาคุโนดาเตะนะครับ